ค่ะคุณหนองคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ดีดขึ้นมายืนบริเวณ 1,490 จุดอยู่นะฮะครับค่ะวอลุ่มการซื้อขายจากแจ๊สตัวเดียวก็ 50,000 กว่าล้านละครับก็ค่ะถ้าดูวันนี้ก็เหมือนประเด็นแจ๊สมินนะครับก็เหมือนกับก็สร้างสตอรี่ต่างๆมากมายนะครับก็จะเห็นว่าเดากันไปเรื่อยเลยว่าจะยังไงต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าทั้งกลุ่มเลยนะครับ True Advance B-Tech ก็ปรับตัวขึ้นมาเลยไม่รู้เก่งอะไรกันนะครับพอดีผมคอมเมนต์ในเชิงลึกอะไรไม่ได้นักนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับดีลนี้อยู่ครับใช่ก็ทำให้เป็นประเด็นปัจจัยหนุนนั่นแหละนะครับให้กลุ่มหลักปรับตัวขึ้น Advance Inpass นะครับนำตลาดขึ้นมาแล้ววันนี้ประกอบด้วยพลังงานปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแบงค์รีบาวจากที่ตอนแรกปรับตัวลงนะครับตอนนี้ก็ถัดไป 1,500 จุดนะครับก็ต้องย้ำเตือนว่าไอ้ตอนนี้เริ่มควรจะขายลดพอร์ตลงนะครับด้วยความหวังดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคือให้นึกภาพย้อนกลับไปในช่วงเซตอยู่ระดับประมาณ1560ประมาณนั้นนะ1560 1570ประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะว่าไอ้มันขึ้นมาย้อนขึ้นมาเกือบคือถ้าขาดทุนก็ขาดทุนเยอะแล้วว่าเออไว้ง่ายอ่ะนะครับย้อนกลับขึ้นมาแล้วนะตลาดขึ้นมาให้แล้วนะนะครับก็อย่าลืมที่จะลดน้ำหนักการลงทุนไปบ้างนะครับไม่บ้างที่ผมแนะนำเลยให้เน้นลดน้ำหนักการลงทุนนะครับลดพอใครที่มีหุ้นอยู่เยอะไม่ได้ขายเลยเนี่ยเป็นจังหวะในการขายอีกครั้งละนะครับโดยก็ถัดไป 1,500 จุดที่บอกไปนะครับอาจจะให้ดูกรอบล่างไว้ละกันนะครับเป็น safety belt อีกชั้นหนึ่งถ้าว่าไม่ถึง 1,500 แล้วมันเริ่มลงหลุดต่ำกว่าประมาณสัก1,477นั่นก็ดีแล้วครับนะครับอันนี้เป็นกรอบล่างที่ใช้ติดตามเกือบไม่ถึง 1,500 แล้วก็เกิดมีการขายลงมาหลุดประมาณ 1,477 ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นจังหวะในการขายลดพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวหุ้นก็ไล่เรียงมาเลยอย่างเช่นถ้าเป็น TCMC นะครับผมว่าก็น่าจะประมาณ5บาทประมาณนี้นะครับแนวทาร์เก็ตถ้าจะซื้ออีกครั้งหนึ่งผมว่ารอให้เซ็ตย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับ okay. เพราะว่าช่วงแนวต้านประมาณ 4.95 บาทแม้พื้นฐานดีก็เดี๋ยวรอย่อลงมาก่อนโดย okay. เหมาะสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่นะโดยถ้ายังไม่ได้ขายหมดเนี่ยกรอบล่าง 4.78 นะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีตอนนี้เล่นพวกกินรันต้องดูกรอบล่างสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเริ่มหลุดต่ำกว่านะครับขายส่วนที่เหลือโดย TCMC ก็คือ 4.78 ส่วน WIK นี่เริ่มปรับตัวขึ้นใหม่แล้วนะครับ 4.95 บาทประมาณนี้ก็ถ้ามีอยู่ขายเช่นเดียวกันนะครับเน้นขายแล้วก็กรอบล่างระยะสั้นนะครับปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.64ต่ำกว่าขายเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมช่วยพูดว่าขายหน่อยขายแล้วก็ขายนะครับส่วนตัวที่ยังถืออยู่นะครับโมโนนะครับโมโน 2.9 ต่ำกว่าไม่ดีควรจะมีวินัยในการคัดลอสนะครับต่ำกว่าก็ต้องขายโมโนนะครับแล้วก็ AMC คืออยู่ที่ 2.70 นะครับต่ำกว่ากรอบล่างขายเช่นเดียวกันส่วนด้านของGPC นะครับเหมือนกัน 36.5 ขายนะครับแล้วก็ตอบล่างระยะสั้น 35 บาทนะครับต่ำกว่าไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นจังหวะในการขายแล้วก็ตัว BWG นะครับรีบาวด์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้าจะข้ามถัดไปเนี่ยจะมีแนวต้านประมาณ 2.3 2.4 นะครับแต่ถ้าไม่ถึงนะครับแล้วลงมาย่อต่ำกว่า 2.14 กรอบแรกระยะสั้นนะครับควรจะออกไปก่อนเช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่ติดอยู่ขึ้นมาให้ขายแล้วนะครับก็ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวคือลงมาซื้อจะเป็นช็อตอะเกนพอว่าจะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวของในส่วนของ BWG ด้านของ CDU นะครับ CDU ก็
ถ้าเป็นสาระช็อตอยู่ต้องคัดลอสนะครับขึ้นมาสูงกว่า948ละแม้ว่าปลายทางผมจะมองมันจะขึ้นไม่เยอะแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ถือช็อตอยู่อาจจะคัดไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วสำหรับคนจะเปิดใหม่รอช็อตเหมือนกันนะครับแต่ดูกรอบล่างก่อนคือถ้าต่ำกว่ามันจะเป็นภาพที่จะสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับโดยต่ำกว่าประมาณสัก9.8ประมาณเนี้ยค่อยช็อตนะครับหรือว่าเดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าไปลองเพราะว่าผมว่าอัพไซด์มันเสี่ยงไปนะครับที่จะเปิดลองต่อนะครับเดี๋ยวรออัปเดตครั้งหนึ่งสำหรับคนที่จะเปิดชนะใหม่นะซึ่งน่าจะเป็นช็อตส่วนใครเปิดค้างไว้อยู่คัดลอสไปก่อนนะครับตัว CDU ด้านของในส่วนของทองคำตัวสปอตก็ยังเป็นช็อตนะครับรอบนี้น่าจะเห็นประมาณสัก1290 1,300 เหรียญนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ1,322นะครับคัทลอสค่ะตัวโฟฟิวเจอร์นะครับผมค่ะครับหมดแล้วครับพี่ตามพื้นกันก็คือหลักเลยคือตอนนี้เน้นขายไว้ง่ายครับค่ะถ้าจะเข้าก็ควรจะมีวินัยในการคัดลอสท่านคือประมาณสัก 5% พอนะครับแล้วก็ถ้าการลงทุนจะ 5% รับขายเลยอย่าติดหุ้นค่ะครับนะป้องกันความปลอดภัยอย่าติดหุ้นเนาะครับเพราะว่าก็คือถ้ามันจะไปได้อะมันจะไปได้ทำไฮใหม่แล้วมันมีเวลาตามอีกเยอะเลยครับอย่าเพิ่งใจเย็นมันไม่มีแผลหรอกตลาดอะนะครับค่ะคือตอนนี้เบื้องต้นเราเน้นขายไปก่อนค่ะโอเคได้ค่ะคุณอ่องอ่ะก็ติดตามสถานการณ์ตลาดต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ